ข้างบนก็เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ตรงหน้าผาเนี่ยมุมนี้เลยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะแบบมานอนแช่เนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะบอกเลยสวัสดีครับอยู่กับช่องทูถ่ายไบเกอร์นะครับทริปนี้เป็นทริปกาญจนบุรีวันเดย์ทริปอีกครั้งแต่ว่าเราจะไปอีกที่นึงนะฮะหลังจากที่เราพาแม่บ้านไปกางเต็นท์กันที่เกาะอกยกขานะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่น้ําตกเอราวัณวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะเรามากัน3คันนะครับเดี๋ยวพามาแนะนําก่อนให้เลยวันนี้เรามีฟอร์ซ่าคันนึงนะครับรถเรามีวีสตอมคันนะครับแล้วก็จะมีไทอัมอีกคันนึงนะครับโอเคสวัสดีครับอันนี้เพื่อนชื่อนายนะครับเจอกันที่ทริปRoyal Enfieldนะครับที่เราได้ดูกันล่าสุดนั่นเองนะฮะไปด้วยกันอีกแล้วครับไปด้วยกันอีกแล้วอันนี้คือรถตัวเองละใช่ไหมตัวเองนะครับรุ่นอะไรอ่ะไทอัมติดไทอัมชื่อรุ่นสปีดสแคมเบอร์ครับสปีดสแคมเบอร์ตัวนี้เท่าไหร่นะ900ป่ะ900พี่900มันจะไม่ได้แรงอะไรมากตามสไตล์แบบคลาสสิกสวัสดีครับพี่เพชรเองเป็นเจ้าของร้านเพียนไบช็อปครับเจ้าของร้านเพียนไบช็อปนะครับจะซื้อแชทนี่ติดต่อมาได้เลยครับ okay. มีราคาพิเศษสำหรับเพื่อนน้องเกมแล้วก็แฟนๆขับน้องเกมนะใครหากล่องแชทนะครับนี่นะทั้ง59ที่ผมใส่อยู่หรือว่าเป็น48ที่อีน้องแดงใส่อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นแปลกหน่อยอันนี้50ลิตรใช่ไหมใครสนใจกล่องท้ายผมทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับน้องเกมครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับ3คันในทริปนี้ไปเล่นน้ำตกเอราวัณกันอยากเล่นมานานแล้วสไลเดอร์อกผีเสื้อชั้น4จำได้พอยะชั้น4พอนะครับเดี๋ยวดูแรงก่อนนะฮะถ้าไหวก็จะขึ้นชั้น7นะชั้น7ที่แตกเลยนะเพิ่มเติมที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหน้างานแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับเรามุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญนะครับโดยเส้นทางบางเลงกระแพงแสนนะครับแล้วก็ตรงเข้าเมืองกาญเลยนะครับเดี๋ยวไปทานข้าวอะไรในนั้นด้วยนะก็เดี๋ยวเราเลี้ยวเส้นนี้นะครับ346ก็ตรงอย่างเดียวไปเข้าบางเลนนะครับแล้วก็ไปออกกำแพงแสนเอาล่ะขับมาไม่นานนะครับก็เข้าเขตจังหวัดนครปฐมนะถึงเขาเรียกว่าจุดถ่ายรูปที่หนึ่งนะครับนี่เลยเครื่องบินแล้วก็ตรงข้ามจะเป็นปั๊มปตท.นะจากตรงบางบัวทองที่เราเปิดคลิปมานะครับก็40กิโลผมเพิ่งนึกได้ว่ามันมีดอกชมพูพันทิพย์ในมอเกษตรกำแพงแสนอ่ะเดี๋ยวขอแวบเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับไปดูหน่อยว่ามีไหมลมยางหน้า32หลัง39มันขึ้นตามความร้อนของยางนะฮะจริงๆผมเติมไว้32 36แวะไปดูที่กำแพงแสนกันเพราะตอนนี้เราถึงกำแพงแสนแล้วไม่รู้มีหรือเปล่านะครับมีอยู่แค่นี้ยอมเดียวเหมือนจะไม่มีนะครับต้องรอออกรอบมีนาเห็นมีคนบอกเนี่ยร่วงหมดแล้วนี่วะเพราะปกติตรงนี้มันจะบานเต็มถนนเลยเป็นถนนสีชมพูเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับรถนะครับเดี๋ยวเข้าอีกซอยหนึ่งถ้าไม่มีก็กลับละก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับขับมา78โลจากฟาร์มที่เราเติมน้ำมันกันนะครับนี่อยู่พนมทวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาแยกนี้นะครับไม่ทันเลี้ยวขวาแล้วพี่ให้พี่เขาเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นแป๊บนึงอ
ู้สึกว่าถนนเส้นนี้นะครับเหมือนเขาขยายถนนเพิ่มขึ้นนะครับทำให้รู้สึกว่าแบบขับง่ายขึ้นอ่ะถนนกว้างนะฮะแต่ก็แค่บางจุดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถนนดีมากเลยอ่ะถนนสวยด้วยเดินทางต่อนะครับเมื่อกี้ให้พี่เพชรเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับลุยข้างหน้าเรานะครับก็คือเขื่อนท่าทุ่งนานะฮะแต่เราไม่ได้เข้าเขื่อนนะนี่นะเขื่อนท่าทุ่งนาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าน้ำตกเอราวัณแล้วนะครับเข้าทางเขื่อนศรีนครินทร์นะฮะเนี่ยครับตรงไปก็ขึ้นสันเขื่อนได้นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกแม่ขมิ้นนะกับน้ำตกเอราวัณก็ไปทางเดียวกันนี่ก็เป็นแม่น้ำแควนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเอราวัณนะครับทานข้าวกันก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเล่นน้ำตกนะวันนี้ผมได้ทำท่อใหม่มานะครับเป็นท่อของ 500X ที่ผมตามหาตั้งแต่ทริปล่าพญาเสือโคร่งนะครับแล้วก็ได้ท่อมาต้องขอบคุณพี่ที่เป็นแฟนคลับเรานะครับไปรับถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็มาผ่าจริงๆผ่าหลายรอบเหมือนกันนะกว่าจะได้ตามที่ต้องการนะครับเพราะว่าผ่ารอบแรกก็เสียงดังเกินเสียงไม่พอด้วย3-4รอบปุ๊บอ่ะก็จบเสียงของท่านเพาะแล้วก็ไม่ดังมากนะครับอารมณ์มาพาหมกกันแหละและทีมนี้ผมก็ได้รองเท้าคูชิทานิคู่ใหม่มานะครับเพราะว่าคู่เก่าพื้นมันเปิดนะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับในทริปพญาเสือโคร่งเช่นกันนะนี่อันนี้มันแคร็กๆได้ด้วยนะมันเป็นสลิงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอันนี้เป็นทริปแรกด้วยที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวไปเล่าช่วงบ่ายเย็นๆนะครับกรอบเบลเลอร์เลยกระเพราหมูกรอบนี่จ่ายเฉพาะค่ามอเตอร์ไซค์คันละ20บาทส่วนรายบุคคลเดี๋ยวไปจ่ายด้านในอ่ะจ้าครับครบครับตามไปครบโอเคเดี๋ยวข้างในเขาจะเรียกตรวจอ๋อโอเคพักหลังนะครับเขามาทำเครื่องขายตั๋วนะครับที่จุดบริการที่จอดรถนะก็เดี๋ยวเข้ามาที่จอดรถนิดนึงอันนี้ก็เป็นจุดบริการรถรับส่งนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปประมาณกี่ร้อยเมตรไม่รู้ไม่ไกลมากนะจากทางเข้านะครับป้ายเมื่อกี้มันถึงน้ำตกชั้นแรกก็500เมตรหมดแรงแล้วนี่ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ชั้น1นะครับก็คือแต่น้ำใสมากแล้วก็น้ำเยอะนะมีขนาดช่วงแบบใกล้แรงนะน้ำเยอะด้วยที่ว่าเมื่อวัน2วันก่อนนะครับฝนมันตกที่น้ำก็เลยเยอะครับแต่ว่าข้อดีคือมันยังใสอยู่มันไม่ขุ่นนะฮะที่นี่ปลาด้วยน่าเล่นน่าเล่นคือใสเห็นตัวปลาเลยเดี๋ยวไปดูชั้น2นะเห็นปลาเยอะมากผมจะบอกว่าชั้น1ชั้น2นะครับจะมีห้องน้ำที่แบบเป็นห้องน้ำเลยไอแบบปวดท้องหรืออะไรเงี้ยจะเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยนะคือที่นี่นะครับน้ำตกอ่ะเขามีอยู่7ชั้นนะอันนี้คือชั้น2ชั้น2จะเป็นอะไรที่แบบสวยมากๆมันน้ำไม่ได้เป็นสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวดูกันThank you.
นี่เขาปิดแล้วอ่ะเหมือนมันผุแล้วนะปีก่อนยังแบบยังเดินได้เลยอันนี้เขาปิดแล้วมันผุเอาละอันนี้คือบันไดสู่ชั้น4นะครับไม่ไหวก็พักนะโคตรชันเลยข้างหลังร้องโอ้ยกันแล้วข้างหลังผมร้องโอ้ยแล้วทุกคนมือสั่นแล้วเนี่ยนี่ทุกคนถึงแล้วชั้น4ชั้นประจำที่ผมมาเล่นนะก็คือชั้นอกผีเสื้อนั่นเองนะครับก็จะมี2อกซ้ายขวาตอนนี้ไม่มีคนเลยเราสามารถเล่นสไลเดอร์จากตรงนู้นลงมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปชั้น7ก่อนนะครับเรียกว่าน้ำผาเอราวัณนะไปดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้ตอนแบบน้ำป่านะครับเดี๋ยวดูภาพนะอันนี้คือตอนน้ำป่าลงนะเนี่ยก็น่ากลัวนะเนี่ยนี่ทุกคนตรงนี้ขึ้นมาระหว่างชั้น4กับชั้น5นะครับสวยน้ำใสเป็นสระกว้างๆนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆเล็กนะครับเด็กเล็กมันไม่ลึกมากครับน่าจะประมาณช่วงเข่าของเด็กนะครับสามารถเล่นได้เลยดูนะครับแต่ก่อนนะครับเราไม่ได้เดินอย่างนี้นะแต่ก่อนเราเดินแบบบนพื้นอย่างนี้เลยนะเราไม่รู้ข้างบนมีอีกบ้างเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นดินอย่างนี้แหละแต่ก่อนอ๋อนี่ทำอีกนี่ครับช่วงนี้ก็ทำใหม่นะก่อนถึงชั้น5นี่ชั้น5อยู่ด้านบนเองใช่จำได้เนี่ยคือสะพานเก่าเขาปิดแล้วครับเพราะว่ามันผุพังเลยต้องมาขึ้นตรงนี้มาน้ำตกเอราวัณต้องที่ชั้น7ไม่งั้นเรียกว่ามาไม่ถึงเราจะถึงไหมครับถึงดิวันนี้ต้องถึง แล้วก็เราต้องแวะเล่นสไลเดอร์อกผีเสื้อนะครับนี่คือแบบมันจุดเด่นเลยนะเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์นะถ้าใครมาแบบโอ้เดินง่ายขึ้นเยอะทุกคนแบบคนที่มีอายุก็สามารถเดินได้นะครับเดินง่ายแล้วเพราะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเดินพื้นดินบางทีโอกาสขาพลิกอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ารอบนี้โอเคเลยทางเดินเดินง่ายเหมือนห้วยแม่ขมิ้นเลยนะทางขึ้นก็จะประมาณนี้หลังจากชั้น5ขึ้นมานิดหน่อยแต่ขึ้นไม่ยากไหวไหมพี่ไหวทางเบียดไปหมดเลยจำได้ว่าบางทีก็จะมีบันไดลิงที่ต้องปีนนะฮะแต่ว่ายังไม่เห็นเลยแต่เราใกล้ถึงชั้น6ละทำไมหมดเลยทุกคนก็ยังดีกว่าเมื่อกี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชั้น6กันชั้น6รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบลานกว้างๆเลยนะที่แบบน้ำตกลงมาโอ้เป็นลานกว้างมากเลยเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวจะถึงชั้น7ละนี่นะครับดงพฤกษาครับเขาก็มีสะพานไม้ให้นะสะพานไม้น้อยๆเอราวัณสะพานไม้แล้วชั้น7แล้วโอ้ยสะพานใหม่นะอยู่กรุงเทพสะพานใหม่อยู่กรุงเทพไม่ใช่บันไดใหม่กระไดใหม่ขึ้นง่ายแต่ก่อนมันเป็นเห็นป่ะข้างในเดี๋ยวให้ดูคือแต่ก่อนมันเป็นไม้อย่างเงี้ยแล้วแบบอันตรายมากผมจำได้เลยว่าเคยลื่นด้วยโอ้ยบันไดกว้างบันไดเก่านะครับเดินง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนี่แหละแต่ก่อนก็เป็นทางเนี้ยที่ให้ข้ามแต่ละโขดหินนะครับมันไม่ได้ใช้ละตอนนี้ทิศทางน้ำก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะภูผาเอราวัณโอ้สวยดูดิน้ำเยอะมาก
เป็นชั้น7นะครับที่เรามาพิชิตเพื่อหลายๆคนแบบยังไม่เคยมานะครับที่นี่ก็นี่นะครับเป็นบรรยากาศชั้น7มี2บ่อนะครับบ่อตื้นแล้วก็บ่อลึกด้านนู้นนะฮะไม่ได้ลึกมากก็คือเล่นได้อะโคตรสวยเลยข้างบนก็เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ตรงหน้าผาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันประมาณนี้แล้วกันชั้น7เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำละเอาละถึงชั้น3แล้วครับเป็นชั้นที่แบบน่าเล่นน้ำที่สุดนะครับเป็นแอ่งเลยตอนนี้เขามีกฎนะครับก็คือถ้าใครจะเล่นน้ำต้องใส่เสื้อชูชีพเล่นน้ำนะครับซึ่งเสื้อชูชีพก็น่าจะต้องเช่าเอานะเสียดายวันนี้แบบขี้เกียจขึ้นแล้วอะเพราะเราไม่รู้ไงว่าต้องใช้เสื้อชูชีพแม่งก็เอาขึ้นไปด้วยไอ้ที่สไลเดอร์อุ้มเสื้อนะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับจะเดินทางไปซื้อกับข้าวนะครับที่เราทานเมื่อเช้าแล้วก็จะไปกินที่ไร่ยายแยมกันต่อนะเสร็จแล้วก็จะขึ้นสันเขื่อนแล้วก็จะเดินทางกลับกันนะครับในวันเดย์ทริปวันนี้เมื่อกี้สั่งกะเพราเรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูทางเข้าไร่ยายแยมกันนี่เลยว่าทางรู้สึกทางดีนะเนี่ยแต่ก่อนรอบแรกที่เรามาตอนนั้นแบบโอ้โหแทดแทดแทดเลยโอ้ยลืมไปมีข้าวข้างหลังโอ้ยสะเทือนเนี่ยตรงเนี้ยถ้าฝนตกนะโอ้โหหนังชีวิตอะมีร้านค้าตรงนี้นะถึงแล้วเป็นไงทางยากไหมครับทางง่ายเลยแต่ถ้าฝนตกอะนรกเลยนะใช่ทางไม่ยากแต่อย่าฝนตกเมื่อกี้พาสิ่งไปหน่อยเรียบร้อยเลยทางฝุ่นขี่ลุยทางฝุ่นหมูกรอบกระเจิงนะต้องกินคาถุงไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสก็เลยเดี๋ยวเรารับผิดชอบเองเพราะเราเป็นคนขับนะฮะอันอื่นเรียบร้อยดีนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยดีของมีของเราอย่างเดียวที่กระเด็นออกมาดูดิเนี่ยผมกินเบลเลอร์เลยเห็นไหมได้แล้วกันหนูก็กินด้วยได้ใช่ใช่ไม่มีปัญหาวิวดีวิวดีให้อภัยแต่ผมไม่แน่ใจว่ากางเต็นท์ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนนะก็เดี๋ยวอุดหนุนน้ำนะครับซื้อน้ำซื้อขนมปลาเขาหน่อยนี่แหละน้ำตกที่เป็นเอกลักษณ์เฮ้ยลงน้ำด้วยนี่แหละคือน้ำตกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับของที่นี่เลยโหหน้าแบบหน้ากลางเต็นท์มากเลยใช่มันต้องนั่งแช่ตรงเนี้ยต้องมากลางเต็นท์มุมนี้เลยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะแบบมานอนแช่เนี่ยข้างล่างเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะบอกเลยThank you.
เดี๋ยวมาเล่าถึงรองเท้าของคุชินิดนึงนะครับรุ่นผมกับรุ่นแม่บ้านนี่คนละตัวกันนะครับแล้วก็ตัวเก่าที่ผมใส่นะครับคู่สีดำก็คนละรุ่นกันรุ่นนี้มันจะเป็นแบบสลิงนะครับในการตรึงนะครับใช้งานง่ายๆก็แค่หมุนเนี่ยมันก็ตึงเห็นไหมมันก็รัดเข้ามาละข้างนี้ก็เช่นกันนะจะบอกว่ารุ่นนี้นะครับไม่ได้กันน้ำแบบกันน้ำฝนที่แบบหนักๆอะไรเงี้ยแบบละอองน้ำอะไรเงี้ยยังพอได้นะครับแล้วก็พอใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างกระชับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะเหมือนมันมีรองพื้นด้านล่างหน่อยนะครับเวลาจอดติดไฟแดงนะครับก็ลงเท้าได้เยอะขึ้นได้เต็มขึ้นนะครับนี่แหละที่ผมชอบก็ตรงนี้แหละมันหุ้มข้อค่อนข้างแบบเซฟข้อขานะครับเวลาแบบมีเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยเออเนี่ยแล้วก็ชอบกลไกการขึงลวดสลิงนะครับในการรัดรองเท้านะก็ถอดง่ายๆเลยดูนะมาเสร็จละเนี่ยง่ายออกเลยเวลารัดนะครับก็แค่กดมันก็ดึงเข้ามาเองถ้าเป็นของผู้หญิงนะครับก็เริ่มต้นประมาณ 2,900 บาทนะครับก็ถ้าใครมีส่วนลดนะครับก็นำไปใช้ลดได้อีกนะครับเป็นรองเท้าที่ออกแบบค่อนข้างสวยนะมีหลายสีผมก็จำไม่ได้ว่ามีสีอะไรบ้างนะครับต้องลองไปดูที่ช็อปนะครับเสื้อกาดเหมือนกันโอเคครับและที่สุดท้ายนะเราจะไปที่สันเขื่อนกันนะครับไปถ่ายรูปตอนเย็นแล้วก็จะกลับบ้านกันแหละวันนี้ก็วันเดย์ทริปเต็มๆกันนะครับ3ที่สวยคนละแบบนะฮะไปไปกันดีกว่าครับก็เป็นวิวสันเขื่อนตอนเย็นนะครับในท้ายคลิปของเราก็ใครมีโอกาสนะครับถ้าเที่ยววันเดย์ทริปที่เมืองการนะครับอยากให้มาจบที่สันเขื่อนนะครับเป็นอะไรที่แบบสวยมากๆแล้วก็ฟินมากๆนะครับสาวๆที่ชอบแบบแสงแบบเย็นๆนะบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนระวังรถนะจ๊ะเป็นไงบ้างครับทริปวันนี้เป็นไงบ้างขอบคุณเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แล้วกันเผื่อสาวๆคนไหนชอบหนุ่มแบบสไตล์นี้นะครับติดตามได้เลยนะฮะส่วนอันนี้ก็พี่เพชรร้าน PN Bike Shop นะครับสนุกมากครับวันนี้เต็มวันจริงๆนะวันนี้ใช่สดชื่นมากเลยอ่ะ เจอแต่แบบวิวดีๆปกติมาไม่เจออย่างงี้ไงมาเกมได้เจอที่สวยๆกันเลยก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปทานข้าวในเมืองกันต่อนะครับแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะจ๊ะ